โอ้เดือดคักเดือดแน่นอนพี่น้องเอ้ยที่นี่เอาเดี๋ยวสิใส่ปลาก่อนนะครับนี่ใส่ปลาเอาเบิดเลยมาปลาครับมื้อนี้เอาของขึ้นสะเล่งพร้อมเรียบร้อยแล้วครับนี่เอ้ามื้อนี้เตรียมพร้อมเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่ให้หากินครับมื้อนี้ป่าป่านี่มีของมีถุงนี่แสดงว่าไปเฮ็ดหยังกะไปเบิ่งกันนะครับผมนี่แหละครับผมไปครับบ้านเพชรมื้อนี้หาอยู่หากินเอ้าเดี๋ยวบ้านเจ็บสามารถครบครับผมพาไปหาอยู่หากินครับคุณว่าแล้วครับมื้อนี้ครับติดตามกันเนาะครับครับผมมาฮอดว่างแล้วครับนี่ว่าจะเอาว่างกันว่างนี่กันล่ะเพราะว่าลงยอกันไว้นี่เป็นเดือนแล้วครับนี่ปลาก็บ่อนดีอยู่ด้วยนี่นี่เบิ่งปลาบ่อนขึ้นปุ๊บปั๊บปั๊บเลยเอาเดี๋ยวได้เบิ่งผลงานกันแท้แล้วครับมื้อนี้โอ้นี่มีหนูอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยน้ำขังแท้เบิ่งกวยทางแลนอยู่เนี่ยเออโอ้โอ้มีใหม่อยู่ครับเดี๋ยวมีเวลาก็สิเจอกันแท้นี่กันด่างสองทางกันเรียบร้อยแล้วครับตั้งบุญกะกัดกวงเติบครับได้เกือบเบิดแล้วครับไม่ใหญ่เหลือแต่ไม้หน่อยๆแน่ๆเนี่ยปันมีดอยู่ขาตอเลยว่าจองขาตอเอาท่านเอาเดี๋ยวเก็บรายละเอียดหน่อยๆก่อนเนาะก็จะได้ลงมือกันแล้วครับมื้อนี้นี่แหละครับเดี๋ยวจัดให้พี่น้องเบิ่งเลยตรงนี้ตรงเบื้องนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งฝีมือการวานเถอะครับจะแตกบ่โอ้แตกดีแตกดีแตกดีเลยครับเดี๋ยวได้ชมผลงานแน่ผลงานแน่มื้อนี้ว่าจะเป็นจังได๋นี่นี่4 5ตัวนี้ได้ก้อยกินกังเว้นกันแท้ล่ะครับนี่เอาก่อนสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับนี่น่ะเปียกออกมาแล้วไปไทยโอ้ยไปไทยงามๆครับปลาก้อยปลาก้อยปลาโคตรครับนี่น่ะเปียกได้ปลาโคตรเลยตัวแรกเลยตัวแรกแห่งปีโอ้สวยงามเนาะก็ได้เด้อนี่สวยงามแล้วครับที่นี่ตั้งพี่ใหญ่ก็กำลังงุ่มอยู่ครับงุ่มอยู่ว่าสุ่นปลาอยู่จักสุ่นปลายังว่าตำบึกโอ้ยบ้านมีดลงมาเชื่อได้ท้อโอ้ยสางเหี้ยอยู่บนผ่านนี่มาอีกแล้วครับปะบูปะบูปะบูโตกำลังงามเลยแหละครับนี่ต้มนี่เนี่ยเขาจะฟาเลยแหละใส่ของเข้าไว้สะสมเต็มนะครับผมมาเล่นน้ำครับพี่น้องกวานแห้งม้วนเลยมันนี่ผ่านมิดเห็นป่ะผ่านมิดสางแห้งอยู่นี่ปลาอีไทหางแดงนี่ล่ะแบบตัวนี้นี่ปิ่งกะหล่ำนี่สุดยอดเลยเด้อครับนี่อีไทหางแดงโอ้ตัวอ้วนเนาะเอามันหมานสะสมแต้มกันครับใส่ของเข้าสะสมแต้มไปถือว่ามาไอ้หาเล่นน้ำน้ำหาปลากินเขาเวียนกันน้ำเนาะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วปรากฏเหลืองอุ้ยหุยเลยครับนี่ปลากดเหลืองอุ้ยหุยเลยอุ้ยแกงสนมผสมด้วยเนาะพี่น้องเนาะนี่ผลงานวันที่แรกเลยครับนี่วันที่แรกกัดจัดขึ้นแบบหลายตัวแล้วนี่ใส่ของเฮาออดแอดออดแอดเลยแหละครับปลากดไอ้ของชาวบ้านเฮานี่จะเหลืองอุ้ยเสียงโดดดึกๆน่ะอ้าวยังได้กะติเฮ็ดผลงานให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆแล้วครับกดปากดบ่ออปากดหน่อยครับนี่แหละต้มเนาะต้มแซ่บ
นี่แหละครับเดี๋ยวต้มกินกังเว้นทั้งต้มทั้งหลาดฟูพี่น้องกินเลยแหละครับพี่ไอ้ว่าเพิ่มๆแล้วเอาเอาเอาเนี่ยนี่เนี่ยอ้าวปลาคออีกแล้วปลาคอกำลังใส่ปนเลยครับผมใส่แกงใส่แกงทั้งนี้พันมิตรก็กวมต่อไว้แล้วครับเล่นกวมต่อเลยวานบางหันโอ้ยหันไปทายปลาคออยู่ก็เลยบ่ได้มาทายตอนวานของเท่กวมต่อยกวมต่อเลยนี่เตรียมแล้วไก่สิได้เวลาไอ้กับข้าวเว้นเฮาถ้าได้กินข้าวแล้วก็มีแห้งยาวเลยล่ะครับยกขึ้นเวียดนามโดดนะเปียกอันนี้เฮาโอ้ยเฮาสิต้มเนาะต้องต้มต้องก่อยกันโอ้หลายอยู่นี่แค่เหือเสียดวันเมื่อกี้ที่กันเด้อครับนี่กันจะได้ก้อยกันแล้วในถุงนั้นได้เลยนี่ครับคัดออกเลยเดี๋ยวกระติบขึ้นไปเฮ็ดสู้กันกินเลยแหละครับมีไล่ขึ้นตัวเลยที่นี่โอ้พี่น้องเอ้ยจวดๆเลยที่นี่โอ้สามตัวมีแต่บักใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยอ้อยเข่าตัวบ่วนอยู่น้ำตัวนี่แหละครับเอาเฮ้โจกยังนี่โจกออกแล้วครับที่นี่ไหลวนอีกอยู่มันแล่นรอบตัวเอาโซ่ให้เขาเบิ่งนี่นะนั่นเบิ่งสองใหม่สองมือเลยครับหากินหมาเนาะพักนิดนี่หลิวไปใส่ของเลยใส่ของทุ่งก็ได้เอ้าแล้วเป็นไงเอาขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขาวใหญ่ๆเลยทีนี้ตัวงามมีลีตัวปลาขาวปลาก่อยเหรอเหรียญน้ำเนาะวันหยุดกันครับเล่นน้ำหวานแฮ่มางบเลยทั้งพี่ใหญ่ว่าสุ่นปลาเลยสุ่นปลาเลยเตรียมจิ้มมุดแล้วนั่นปลาคออีกแล้วปลาคอเอ้ยตัวโดดดังนี่ละโอ้ยมันพอได้ตำแก้วกันเนาะนี่เดี๋ยวจะต้มกับก้อยกำลังเห็ดป่าอยู่ครับเห็ดป่ากันอยู่เดี๋ยวจะตรงนี้จะต้มจักหน่อยเห็ดหม่องต้มป่าจักหน่อยกันครับนี่ครับกระบาดที่ต้มกินใส่บัวแซ่บๆแล้วเนาะใส่บัวเฮานี่ก้อยเพิ่นไปล้างทำความสะอาดปลามาอย่างดีเลยครับนี่ส่วนไอ้ที่เฮาจะก้อยกับต้มแซ่บๆเอาเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องนี่กันนั่นเครื่องปรุงเฮาเพียบพร้อมทุกอย่างขาดตะไคร้ใบมะกรูดแก้วนี่ขาดบ่ได้ครับเดินป่านี่แก้วอย่างดีเลยแก้วขามเปียกจะเอามาใส่ต้มปลาต้มถึงกี่แซ่บรักหมอต้มเฮาเอาตั้งหมอแล้วครับที่นี่ตั้งหมอแล้วไฟลุกบึ้มๆเลยครับนี่ว่าสิต้มใส่บัวนี่ปลาที่เฮาสิขัดต้มก็ต้องไฟเดือดสักครั้งก่อนทั้งนี้เฮาก็ปักก็กลัวทีเดียวแล้วครับปลาขาวหน้าเฮาน้ำสะอาดฟักกินมื้อนี้มื้อเชฟมาพร้อมได้พะไยเปียกมาน้ำ
มากินเขาทงหน้ากันนี่แหละครับหาอยู่ให้กินทงหน้ากันกี่ใส่เครื่องไปหลายเติบแล้วนี่แล้วใส่น้ำปลาเข้าไปอีกน้ำปลายังนัวเลยปุ้ยขาก็มีปอกแกมเลยนี่ครับปอกกินกะหล่ำดิบเฮาเขาอุ้ยมาครับมาเด้อครับผมผักเคียงเห็ดกินอยู่ทงนาเพิ่นว่าบ่ต้องไปฟักไอ้ละเอียดหลายดอกกินอยู่ทงนานี่ฟักแต่ละตัวนี่ฟัก 3-4 ที่ก็พอตบๆๆเลยครับคักคักๆบัดนี้เอ้ยหม้อต้มเฮาเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดี๋ยวเดือดให้ใส่บัวเปื่อยๆอีกหน่อยนึงสิเอาไอ้สิเอาปลาลงครับโอ้เดือดคักเดือดแน่เนาะพี่น้องเอ้ยที่นี่เอาเดี๋ยวสิใส่ปลาก่อนเด้อครับนี่ใส่ปลาไปก่อนเอ้ยต้มถึงขี้ถึงนี่แหละครับกินอยู่ทุ่งนาเฮาโอ้เอาปลาใส่แล้วเดือดคักเดือดแน่เลยเอ้ยเบิ่งฟังเสียงเอาพี่น้องฟังเสียงเอามาที่นี่ทางนี้เฮาคั่นลาบกันใส่น้ำปลาสักน้อยหนึ่งนี่ใส่พริกขัวเข้าไปเลยเด้อครับขัวก็ชูรสบักนาวใส่น้ำปลานิดนึงกลมนัวนี่สุดยอดอันกี่ประตูบักนาวใส่หรือเปล่าแล้วกันหลาบก่อยอีสานเฮานี่ต้องใส่ข้าวคั่วครับน่ะถ้าบ่ใส่ข้าวคั่วนี่เป็นหลาบเป็นก่อยบ่ได้เด้ครับหั่นมือสดๆเอ้ยคักๆๆขนาดโอ้ปองหม้อต้มมาแล้วครับนี่ปองหม้อต้มมาแล้วปลาตะกั๊บแน่ปลาอันนี้แน่เนาะต้มกินกันหอมผักชีใส่ลงไปมันต้องคือสิบ่เผ็ดเว้ยเอาเบิดเลยบ่เฮ็ดดูขาดยังโอ้ยเห็นนะครับทั้งต้มทั้งก่อยเฮามาเด้อที่นี่พี่น้องเอ้ยเอ้าทางนี้พี่ใหญ่ก็เอาปลาคอขึ้นมาแล้วครับเออเบิ่งเนี่ยที่นี่เอาปลาคอขึ้นมาแล้วตัวงามเติบโอ้ยคักๆก็เฮ็ดกับข้าวกันเสร็จกันพอดีเดี๋ยวกินข้าวเว้นกันเนาะครับข้าวบัดปลามันบ่อนบ่มาเด้อครับที่นี่พี่น้องเอ้ยกินน้ำกันแสบๆมานี่ทีมงานหากินหมานเฮ้ยเทียบขั้นนั่นล่ะค่อยเอามามันในอยู่ในถุงเกี่ยวนี่ใช่เหรอเบิดบักนี่กันน้ำปอกกันอยู่นี่เนาะเนี่ยเบิดนี่หรอเบิดวะเบิดกันเลยเอาไว้นะจังโอ้ก่อยก่อยปลาครับก่อยปลาบ้าปากอีกคือไหมเนาะน้ำเนาะแต่ว่าคือว่าเราต้องกินรสเด็ดแม่ไปสิไปสิมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันออกหัวเนาะมันบนอย่างทึกแง่ทำการไม่ได้กับเขาโอ้แข็งเกินไปแล้วไปแล้วก่อน
โอ้แดดลุงไปเจอที่ไหนกินรถเป้าเดี๋ยวกระหอนเนาะไปบ่มาตามไหมอู้แสบๆกันคักอีนี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เครื่องต้มเครื่องก้อยกินเขาน้ําทุ่งนาหญ้าเฟื่องนี่แหละเอาเกี่ยวเขาออกเบิดแหละบรรยากาศขามบ่ได้ทั้งโลดบรรยากาศทุ่งนาถ้ามันมีเวลาก็สิพาหาดักหนูล่ะครับผมที่เก็บยอดจัดการเครื่องต้มน้ําทดน้ํากันแท้ไปเนาะมีหูมีอย่างอยู่เอาก็บ้านเซฟกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลงานเบิ่งอยู่บ้านกันแล้วครับนี่เอาของเอายังขึ้นรถเรียบร้อยกันหมดแล้วมากับบ่ได้เด้อก็ได้พอสมควรอยู่แต่ก็ถือว่ามากินข้าวแซ่บทั้งให้ทั้งหน้ากันแล้วครับเอาก็มาฮอดบ้านกันแล้วครับนี่ก็ผลงานโดยรวมเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าพอสดายอยู่ครับนี่ปลาคอแน่ปลากดแน่ปลาขาวขาวก็มีแต่ตัวงามๆอยู่หรอกครับเอาอายุหากินหมดนี่ก็ถือว่าหมานเติบอยู่เนาะครับผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้ละสวัสดีครับ